สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเพิ่มที่อยู่ที่หนึ่งของ Google Map นะครับเอาละครับก่อนอื่นเราเปิดแอป Google Map ไปแล้วเราก็ถ่างดูนะครับสมมุติเราไปหาเจอที่ที่หนึ่งที่ที่เราจะอยากใส่แบบว่าสถานที่ที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็กด contribute นะครับ contribute แล้วก็นี่ไงเจอแล้วครับ add place เอาละถ้าเราเจอแบบนี้แล้วเราก็อัปเดตนี่ไงอัปเดตก่อนเลยอัปเดตโลเคชันก่อนเลยเอาละครับเซตไลน์นะครับที่นี่เลยนะครับผมอยากใส่ที่นี่ว่าเป็นที่หนึ่งนะครับเอาละกดตันแล้วก็แอดเนมสมมติที่นี่ก็คือวัดพระถ้าเป็นวัดพระแล้วเราก็ใส่มันเป็นที่อะไรมันก็ต้องเป็นที่มอนาสตรีใช่ไหมนี่มันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าสถานที่ท่องเที่ยวก็ tourist attraction อะไรแบบนั้นก็ได้นะครับหรือว่า viewpoint อะไรแบบนั้นก็ได้แล้วนั้นเราก็ไปที่นี่ที่เปิดเขานะครับที่เปิดแล้วเราก็กดที่หนึ่งแล้วเราก็เอาทั้งหมดเลยเอาละเปิด24ชั่วโมงไม่ใช่นะแล้วเราก็ปิดมันจะออกมาแบบนี้เปิดเวลากี่นาฬิกาถึงกี่นาฬิกากดเซฟนี่ไงมันจะเอาให้ถึง7วันเลยนะแล้วกดตามแล้วก็ถ้ามีเปอร์ใส่เปอร์ถ้ามีเว็บไซต์ใส่เว็บไซต์นะครับอย่างเช่น Face ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็กดใส่ก็เรียกแหละใส่รูปเลยใส่รูปได้แล้วก็กดไอ้นี่แล้วก็จบเลยนะครับถ้างั้นเราก็เอาจิ๊บหายเอาจิ๊บหายแล้วครับผมต้องลบที่นี่อีกแล้วนะครับเพราะว่าผมใส่มั่วๆไปงั้นผมต้องลบนะครับเอาละครับงั้นเราก็สามารถใส่ที่หนึ่งบน Google Map ได้แล้วเราเจอกันครับสวัสดีครับ